วิวเยาวภาต้อนรับนักเทนนิสโลกสัมผัสมนต์เสน่ห์ซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยผู้จัดการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EAD Thailand Open 2024 Presented by EAD ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงให้ความสำคัญกับการโปรโมตมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์อันทรงพลังซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมผลักดันนอกเหนือจากการพัฒนากีฬาล่าสุดเมื่อเย็นวันที่28มกราคม2567ลอร่าปิกอตซี่นักเทนนิสสาวบราซิลวัย29ปีมืออันดับ118ของโลกพร้อมโค้ชและคณะได้ร่วมฝึกทักษะมวยไทยและชมการแข่งขันมวยไทยระดับท้องถิ่นรายการเลเจนด์มวยมันวันอาทิตย์ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินโดยมีวิวเยาวภาบุรพลชัยฮีโร่เหรียญทองแดงเทควันโดกีฬาโอลิมปิก2004ในฐานะผู้บริหารเดอะเลเจนด์อารีนาร่วมต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงที่ลอร่าปิกอตซี่ได้สวมนวมลงฝึกซ้อมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเจ้าตัวดูมีอาการตื่นเต้นในช่วงแรกก่อนที่จะเริ่มสนุกและลองปล่อยหมัดออกอาวุธทั้งหมัดเท้าเข่าศอกและท่าแม่ไม้มวยไทยต่างๆโดยมีครูมดครูโน้ตครูนนท์3เทรนเนอร์จากเดอะเลเจนด์อารีนาช่วยติวเข้มตลอดการฝึกซ้อมหลังจากนั้นลอร่าปิกอตซี่พร้อมคณะได้ร่วมชมมวยไทยระดับท้องถิ่นรายการเลเจนด์มวยมันวันอาทิตย์ซึ่งจัดการแข่งขันทุกเดือนในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนโดยมีศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินร่วมกับเดอะเลเจนด์อารีนาจัดขึ้นลอร่าปิกอตซี่กล่าวว่าสนุกและตื่นเต้นกับการได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวอย่างกีฬามวยไทยและมองว่าเป็นการต่อสู้อีกแขนงที่มีมนต์เสน่ห์ซึ่งการฝึกมวยไทยตนมองว่านอกจากจะใช้ป้องกันตัวแล้วยังถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วยเพราะได้ขยับและบริหารทุกส่วนของร่างกายขณะที่วิวเยาวภาบุรพลชัยผู้บริหารเดอะเลเจนด์อารีนากล่าวว่าดีใจมากที่ในโอกาสนี้เดอะเลเจนด์อารีนาได้ต้อนรับนักกีฬาเทนนิสระดับโลกที่เดินทางมาแข่งขันเทนนิส Thailand Open 2024 Presented by EAD สำหรับการที่นักเทนนิสได้มาเรียนมวยไทยทำให้ได้ซึมซับศิลปะวัฒนธรรมไทยและศิลปะการต่อสู้และได้ลองชกมวยไทยอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยซึ่งการที่เจ้าตัวเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกจึงเปรียบดังทูตที่จะช่วยบอกเล่าถึงความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวโลกด้วยยันนิกซินเนอร์เผยสิ่งที่ทำให้แกร่งขึ้นหลังผงาดแชมป์หวดออสเตรเลียนยันนิกซินเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนเผยการดวลกับดานิลเมดเวเดฟแต่ละครั้งทำให้เขาพัฒนาขึ้นหลังเพิ่งเอาชนะนักหวดชาวรัสเซียพร้อมกับคว้าแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีศึกออสเตรเลียนโอเพนที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่28มกราคมยันนิกซินเนอร์มือ4ของรายการจากอิตาลีเข้ามาดวลกับดานิลเมดเวเดฟมือ3ของรายการสำหรับการแข่งขันของคู่นี้เปิดฉากมาเป็นฝั่งของดานิลเมดเวเดฟที่เริ่มต้นได้ดีกว่าเก็บไปก่อน2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ6-3 ต้องการอีกแค่1เซตเพื่อคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นกลายเป็นซินเนอร์ที่กลับมาเอาชนะไปได้3เซตรวด 6-4 6-4 และ6-3 ส่งผลให้เจ้าตัวพลิกกลับมาชนะ3-2 เซต 3-6 3-6 6-4
6-4 และ 6-3 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมเงินรางวัล 3.15 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ112ล้านบาทพร้อมกับกลายเป็นนักเทนนิสจากประเทศอิตาลีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวของแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมแรกในการเล่นอาชีพของเจ้าตัวด้วยส่วนเมดเวเดฟต้องอกหักได้รองแชมป์อีกครั้งรับไป 1.725 ล้านบาทหรือประมาณ 61.4 ล้านบาทโดยหลังจบการแข่งขันซินเนอร์ให้สัมภาษณ์ว่าสวัสดีทุกคนอย่างแรกเลยดานีเนลผมขอแสดงความยินดีกับคุณและทีมของคุณสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมเราได้เล่นรอบชิงชนะเลิศที่มหัศจรรย์ด้วยกันแต่ทุกแมตช์นั้นผมเจอบางอย่างที่ช่วยให้ผมสามารถพัฒนาขึ้นและคุณทำให้ผมเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นความพยายามของคุณตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์มันยอดเยี่ยมมากและหลายช่วงบนคอร์ตรวมถึงวันนี้การวิ่งทุกลูกมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นผมหวังว่าคุณจะได้ชูถ้วยแชมป์ที่นี่ผมแน่ใจว่าคุณทำได้ดังนั้นผมขออวยพรให้คุณโชคดีกับช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้เปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแพ้ซุปเปอร์เล็กศึกวัน165เปิดภาพทาเครุเซกาวาผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นหลังแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ็บหนักถึงขั้นต้องนั่งรถเข็นซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุวันที่28มกราคม67ศึกมวยวัน165คู่หยุดโลกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135ปอขวัญใจชาวไทยวัย28ปีขึ้นชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไฟนี้ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ช่างได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ส่วนทาเครุเซกาวาช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 ผลการชกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาวาไปอย่างเอกฉันท์รักษาเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทพร้อมคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 1,750,000 บาทไม่รวมค่าตัวซึ่งการชกก็มีช่วงหวาดเสียวเล็กน้อยในยกที่3เมื่อซูเปอร์เล็กโดนหมัดทาเครุจนออกอาการช็อตไปดื้อๆหลังจากป้องกันแชมป์โลกสำเร็จซูเปอร์เล็กกล่าวว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุชิงเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมเปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกวัน165ทั้งนี้ในส่วนของทาเครุเซกาวาทางเพจวันลุมพายี FC ได้มีการเปิดภาพทาเครุต้องนั่งรถเข็นหลังจากพ่ายต่อซูเปอร์เล็กถึงกับเดินไม่ไหวคาดว่าทาเครุมีอาการบาดเจ็บหนักที่บริเวณขาซ้ายเนื่องจากมีผ้าพันที่ขาหรือมีการใส่เฝือกเอาไว้น่าจะโดนพลังแข้งซูเปอร์เล็กซึ่งก็ต้องรออัปเดตอาการทาเครุว่าจะรุนแรงถึงกระดูกหรือไม่เปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกวัน165 CR วันลุมพายี FC